ขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะโครงการบรรณสัญจรBook Voyage 2559ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศน.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่านโดยมีนายชัยยศอิ่มสุวรรณรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในการเปิดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44ค่ะโดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยว่าโครงการบรรณสัญจรจัดขึ้นตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่านส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนเชิงรุกที่หลากหลายและต่อเนื่องโดยจะรับบริจาคหนังสือจากประชาชนเพื่อส่งไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง 26,835 แห่งแบ่งเป็นห้องสมุดประชาชนจำนวน911แห่งห้องสมุดสำนักงานกศน.ตำบล 7,424 แห่งและบ้านหนังสือชุมชน 18,500 แห่งซึ่งทางคณะผู้จัดโครงการได้ตั้งเป้าหาหนังสือดีๆให้คนไทยไว้อ่านจำนวน10ล้านเล่มภายในปีนี้ด้วยค่ะเพื่อต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศของการสนับสนุนให้เกิดการอ่านมากขึ้นต้องการให้คนที่มีหนังสืออยู่แล้วในเมืองนะครับได้กระจายหนังสือที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบททางไกลโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือดีๆเนี่ยอาจจะมีน้อยนั้นถ้าอ่านหนังสือเสร็จแล้วไม่ได้เก็บไว้นะครับก็อยากให้บริจาคกลับไปให้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือนั้นเราก็จึงออกแบบว่าทำอย่างไรถึงจะได้มีการบริจาคหนังสือกันร่วมส่งต่อความรู้โดยการบริจาคหนังสือสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยได้ตั้งแต่วันนี้ตามจุดรับบริจาคที่มีโลโก้ของโครงการหรือที่สำนักงานกศน.ทั่วประเทศค่ะ